เรื่องราวของการเจอผีมาราธอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปเฝ้าแม่ในโรงพยาบาลจุดที่มีคนตายเยอะมากที่สุดแล้วเธอก็ต้องพบเจอกับวิญญาณจนแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคนอันไหนวิญญาณกับเรื่องที่มีชื่อว่าแอดมิดจิตผวาก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณโบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนคุณโบบอกว่าตอนนั้นที่เธอทำงานอยู่ในโรงแรมแล้วเจอผีทำให้ตั้งแต่นั้นมาเหมือนว่าเซนส์ของเธอจะเปิดหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเห็นผีเห็นวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งก็แทบจะแยกไม่ออกมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ของคุณโบมีนัดกับหมอที่โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหมอบอกว่าแม่คุณโบเป็นเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาเป็นต้อหินต้องผ่าตัดแล้วก็ลอกออกทั้งหมดทีเดียวคุณโบเลยต้องลางานมานอนเฝ้าแม่หลังจากผ่าตัด4วันในวันนั้นหมอได้นัดคุณแม่ให้เข้าแอดมิดช่วงบ่ายหลังจากผ่าตัดเสร็จก็พาแม่กลับไปในห้องคนไข้ห้องนี้จะเป็นห้องคนไข้รวมด้านในจะมีเตียงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วส่วนเตียงแม่คุณโบจะอยู่ติดกับกำแพงด้านในสุดคุณโบรู้มาว่าผู้หญิงที่อยู่ในเตียงแรกติดกับประตูทางเดินเธอเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองทำให้ทุกครั้งคุณโบแทบจะไม่เคยเจอหน้าของผู้หญิงคนนี้เลยเพราะม่านจะถูกปิดอยู่ตลอดจะมีให้เห็นแค่ตอนที่ญาติเธอเปิดผ้าม่านมาบ้างและผู้หญิงคนนี้ก็จะมีญาติเฝ้าไข้อยู่หนึ่งคนเธอมักจะนอนอยู่ที่โซฟาข้างๆเตียงทุกวันมีบางครั้งที่เธอตะโกนทักทายคุณโบบ้างแต่ก็มักจะเป็นการพูดผ่านข้างในม่านไม่กล้าเปิดออกมามีครั้งหนึ่งที่คุณโบไปซื้อกับข้าวตามมารยาทก่อนออกไปคุณโบก็ได้ถามผู้หญิงแจ้งแรกว่าพี่จะเอาอะไรไหมโบจะลงไปซื้อของข้างนอกแล้วเธอก็ตะโกนตอบกลับมาว่าพี่ขอน้ำส้มก็แล้วกันแล้วโบก็ลงไปซื้อข้าวด้านล่างพร้อมกับเอาน้ำส้มมาให้เธอตอนนั้นก็ประมาณ2ทุ่มกว่าคุณโบก็เอาผัดไทยมากินกับแม่แล้วก็อาบน้ำก่อนเข้านอนจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีหมอพยาบาลเข้ามาที่เตียงพี่ผู้หญิงคนแรกเหมือนว่าทางพยาบาลจะเข้ามาช่วยทำความสะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้แต่ทุกขั้นตอนพยาบาลจะเลื่อนม่านปิดทุกครั้งแล้วตกดึกคืนนั้นก็เหมือนเดิมรอบนี้คุณโบไปซื้อผัดไทยมาทานแต่กว่าจะได้ทานก็เกือบ5 ทุ่มหลังจากทานเสร็จก็เหมือนว่าเธอกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่บนโซฟาและในตอนนั้นเองอยู่ๆคุณโบก็ฝันในฝันมีคุณยายแก่ๆคนนึงยืนอยู่ข้างโซฟาของคุณโบแล้วก็สะกิดคุณโบพร้อมกับพูดว่าหนูตื่นมาคุยกับยายหน่อยในฝันเธอก็ตื่นขึ้นมางัวเงียเธอมองไปที่หน้าของยายก็เห็นเป็นคุณยายปกติทั่วไปแล้วยายก็พูดขึ้นมาว่าผัดไทยที่หนูซื้อมามันหอมดีจังเลยพรุ่งนี้ตอนเย็นซื้อมาฝากยายหน่อยนะแล้วในฝันคุณโบก็งงๆแต่เธอก็ตอบยายไปว่าได้ค่ะคุณยายซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอตอบไปแบบนั้นและตอนนั้นเองก็มีเสียงตบมือดังขึ้นจนเธอต้องสะดุ้งตื่นซึ่งเป็นเสียงตบมือของแม่ของเธอปกติแล้วแม่มักจะชอบปลุกด้วยวิธีนี้ทุกครั้งพอเธอตื่นขึ้นเธอได้เล่าเรื่องที่เธอฝันเมื่อกี้ให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าไม่น่ามีอะไรหรอกน่าจะแค่ฝันเฉยๆจนเช้าวันต่อมาคุณโบก็ออกไปซื้อข้าวตามปกติแต่ระหว่างทางลงลิฟต์เธอสังเกตเห็นว่ามีคนไข้คนนึงมีลักษณะท่าทางแปลกๆเป็นผู้หญิงผมยาวแต่รวบผมไปด้านหลังท
ทำให้เห็นหน้าของเธอได้ชัดผู้หญิงคนนี้มีหน้าตาที่ตอบมากๆเหมือนกับว่าเธอไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วที่หน้าตักเธอก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกปิดไว้อยู่สายตาผู้หญิงคนนั้นจ้องมองไปที่หนังสือนิ่งๆคุณโบรู้สึกว่ามันน่ากลัวแปลกๆเธอเลยรีบเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ลงไปที่ลิฟต์พอกลับมาก็ไม่เจอกับคนไข้คนนั้นแล้วจนถึงตอนดึกคุณโบได้ลงไปซื้อข้าวให้แม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้แม่บอกว่าอยากทานก๋วยเตี๋ยวเธอก็ได้ซื้อกลับมาพร้อมกับน้ำแดง1ขวดตั้งใจว่าจะเอาไปฝากให้พี่ผู้หญิงแดงแรกด้วยพอขึ้นไปถึงเหมือนว่าพี่ผู้หญิงแดงแรกจะได้ยินเสียงของคุณโบเธอพูดออกมาจากในผ้าม่านว่าโบซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเหรอโบก็ตอบไปว่าใช่พี่แต่โบซื้อน้ำแดงมาให้พี่ด้วยนะพี่ผู้หญิงเลยบอกว่าขอบใจนะวางไว้ที่ข้างเตียงนั่นแหละเดี๋ยวพี่หยิบเองในตอนที่คุณโบเอาน้ำไปวางไว้ที่พื้นข้างเตียงเธอก็สังเกตว่าไม่เห็นมีญาติของผู้หญิงคนนั้นแล้วปกติต้องเห็นขาญาติของเธอนั่งเฝ้าคุณโบเลยถามไปว่าพี่ญาติพี่นอนแล้วเหรอไม่เห็นขาห้อยลงมาเลยแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเขาหลับไปแล้วแต่โบก็อยู่คุยกับเพื่อนพี่ก่อนได้ไหมคุณโบก็เลยบอกว่าได้พี่แล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เปิดผ้าม่านออกมาคุยกับคุณโบตอนนั้นคุณโบก็แกะก๋วยเตี๋ยวทานไปด้วยแล้วก็คุยกับพี่ผู้หญิงเตียงแรกไปด้วยทั้งสองคนคุยกันเรื่อยเปื่อยจนเธอบอกว่าพี่ง่วงแล้วเดี๋ยวพี่นอนก่อนนะคุณโบเลยบอกว่านอนได้เลยพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโบนั่งเฝ้าให้ตรงนี้ถ้ามีอะไรพี่เรียกโบได้เลยนะเดี๋ยวโบช่วยเองจากนั้นคุณโบก็ทานก๋วยเตี๋ยวจนเสร็จเธออาบน้ำแปรงฟันเตรียมจะเข้านอนเวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วเหมือนว่าเธอจะหลับไปไม่นานเธอก็ฝันว่ามีคนมาสะกิดอีกรอบตอนเธอกำลังจะเปิดตาขึ้นมาสลึมสลือเห็นเป็นคุณยายคนเดิมคุณยายพูดเสียงแข็งเลยว่าผัดไทยกูอยู่ไหนในฝันคุณโบก็พูดขึ้นมาว่าโบคิดว่าโบฝันโบเลยไม่ได้ซื้อแล้วพอเธอลืมตามองก็เห็นยายคนนั้นในสภาพเขียวช้ำที่หน้าเธอมีหนองเต็มไปหมดเหมือนคนตายมาหลายวันแล้วยายพูดขึ้นมาว่าแม่มึงนอนเตียงกูมาหลายวันมึงไม่ซื้อพวงมาลัยมาไหว้กูหน่อยเหรอคุณโบไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยกมือไหว้ยายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โบสัญญาว่าจะซื้อมาให้แล้วให้โบเอาไปวางไว้ตรงไหนยายคนนั้นก็ชี้ไปที่โต๊ะข้างเตียงของแม่จากนั้นก็มีเสียงตบมือดังขึ้นมาอีกครั้งจนเธอตื่นจากความฝันพอเช้ามาระหว่างที่คุณโบจะไปซื้อข้าวเธอก็ได้ซื้อผัดไทยติดมือมาให้ยายด้วยพอแม่เห็นซองผัดไทยแม่ถึงกับถามว่าซื้อมาให้ยายเหรอลูกคุณโบเองก็ตกใจเลยถามไปว่าแม่รู้ได้ยังไงแม่เลยบอกว่าเมื่อคืนตอนที่แม่หลับอยู่แม่สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นว่ามีเงาใครบางคนยืนอยู่ข้างโซฟาลักษณะเป็นคุณยายแก่ๆหลังห้องค่อมพอหันไปมองที่คุณโบแม่ก็บอกว่าคุณโบนอนตัวแข็งเหมือนกำลังโดนอัมอยู่แล้วยายคนนั้นก็หันมาพูดกับแม่ว่าอย่าลืมเตือนลูกมึงให้ซื้อผัดไทยมาให้กูด้วยคุณโบได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนหัวลุกเธอเลยบอกว่าโบซื้อมาแล้วแม่พวงมาลัยโบก็ซื้อมาให้เดี๋ยวตั้งใจว่าจะวางไว้ให้บนโต๊ะแล้วคืนนั้นคุณโบก็ไม่ได้ฝันอีกแต่กลับได้ยินเสียงของคุณยายพูดขึ้นมาว่าขอบใจนะที่รักษาสัญญาพวงมาลัยหอมดีนะแล้วเธอก็หลับยาวมาจนถึงเช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้น
คุณโบเริ่มเล่าให้แม่ฟังว่าโรงพยาบาลนี้มีผู้หญิงแปลกๆอยู่คนหนึ่งตรงทางเข้าลิฟต์พร้อมกับบอกลักษณะแม่ไปแต่แม่ก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งไม่ต้องไปคิดมากและในคืนวันนั้นคุณโบต้องลงไปซื้อข้าวอีกรอบแล้วก็เหมือนเดิมรอบนี้เธอเห็นผู้หญิงคนนั้นมานั่งอยู่หน้าลิฟต์อีกแล้วในลักษณะเดิมเธอยังคงก้มหน้ามองหนังสือที่ปิดอยู่ยิ่งคุณโบเดินผ่านก็ยิ่งเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้ชัดขอบตาเธอลึกมากๆคุณโบพยายามเดินผ่านลิฟต์ไปแล้วก็ทำท่าทางไม่สนใจจนลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างอยู่ๆสายตาเธอก็ไปสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเด่นกว่าคนอื่นๆมากๆผู้ชายคนนี้ลักษณะตัวสูงผิวขาวเขากำลังยืนโบกไม้โบกมือให้ป้าคนหนึ่งอยู่ไกลๆแต่เหมือนป้าคนนั้นจะมองไม่เห็นพอคุณโบเดินเข้าไปใกล้ๆเธอถึงกับหยุดชะงักเพราะอีกฝั่งหนึ่งของผู้ชายคนนั้นเป็นรอยแผลรอยถลอกเต็มไปหมดคล้ายกับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มมาซึ่งแผลดูลึกมากๆเธอรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆแต่เหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะไม่รู้ว่าเธอมองเห็นเขาเลยพูดกับคุณโบไปว่าเธอเห็นเราใช่ไหมคุณโบพยายามหลบหน้าแล้วก็เดินออกมาไม่สนใจอะไรแต่ตอนที่เธอเดินออกมาเธอได้สวนกับรถเข็นศพของโรงพยาบาลที่มีผ้าคลุมอยู่ตอนนั้นผ้าคลุมด้านล่างถูกเปิดออกจนเห็นชายกางเกงคุณโบมองดูก็รู้เลยว่าเป็นกางเกงตัวเดียวกันกับที่เธอเห็นผู้ชายเมื่อกี้คุณโบรีบเดินหลบออกมาจากโรงพยาบาลทันทีหลังจากซื้อข้าวเสร็จเธอกลับมาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เจอผู้ชายคนนั้นแล้วเธอขึ้นลิฟต์มาจนถึงชั้นที่แม่นอนอยู่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนไข้คนเดิมนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าคุณโบเลยเดินไปหาพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นว่าพี่ทำไมยังปล่อยให้คนไข้นั่งอยู่ตรงนั้นไม่พาคนไข้เข้าไปนอนหรอพี่เธอพูดพร้อมกับชี้ไปที่เก้าอี้ที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งพยาบาลก็ทำหน้างงแล้วก็ถามว่าคนไข้คนไหนล่ะน้องเธอก็ได้ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกรอบแล้วก็พูดว่าก็คนไข้ที่อยู่ตรงนั้นไงพี่ทันทีที่เธอพูดผู้หญิงคนนั้นจากที่นั่งอยู่นิ่งๆเธอกลับค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้ในขณะที่พยาบาลตอนนี้ขนเธอลุกยังเห็นได้ชัดพยาบาลบอกว่าน้องคนที่น้องเห็นหน้าตาเป็นยังไงเธอก็บอกรูปร่างลักษณะหน้าตาไปหมดพยาบาลถึงกับพูดว่าคนไข้ที่น้องพูดถึงเขาตายไป4วันแล้วนะน้องน้องเจอจริงๆเหรอคุณโบเองก็ถึงกับช็อกแล้วพอเธอหันไปอีกรอบนี้ก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณโบไม่พูดอะไรต่อเธอรีบเดินกลับเข้าไปหาแม่ตอนนั้นเธอเห็นพี่ผู้หญิงเตียงแรกเปิดม่านทิ้งเอาไว้เธอทักทายคุณโบว่ากลับมาแล้วเหรอน้องซึ่งคุณโบก็ตอบรับไปแล้วคุณโบก็จัดข้าวให้แม่กินโดยที่เธอไม่ได้พูดอะไรกับแม่สักคำพอกินเสร็จคุณโบก็หันไปคุยกับพี่ผู้หญิงเตียงแรกต่อแล้วตอนนั้นแม่ก็แซ่ขึ้นมาว่าโบคุยกับพี่เขาสนุกไหมแต่ทันทีที่แม่พูดจบพี่ผู้หญิงเตียงแรกกลับหัวเราะออกมาดังลั่นคุณโบเองก็งงกับสิ่งที่แม่ถามแต่เธอก็ตอบไปว่าสนุกดีนะแม่พี่เขาอายุไล่เลี่ยกับโบเลยคุยกันง่ายแม่เลยบอกว่าดีแล้วถ้างั้นแม่ขอเข้านอนก่อนนะแล้วแม่ก็เข้านอนไปส่วนคุณโบก็นั่งคุยกับพี่ผู้หญิงคนนั้นต่อจนเที่ยงคืนหมอก็ได้เข้ามาตรวจวัดความดันแม่เหมือนระหว่างที่วัดความดันหมอพยายามหันมามองคุณโบแล้วก็หันไปหาพี่เตียงที่หนึ่งจากนั้นเขาก็ทำท่าทางลุกลี้ลุกลนแล้วก็รีบวัดความดันก่อนจะวิ่งออกไปคุณโบก็งงๆแล้วคุณโบก็สังเกตว่าเธอไม่เห็นขาของคนที่มานอนเฝ้าเตียงหนึ่งอีกแล้วเธอเลยถามว่าญาติพี่ไปไหนโบไม่เห็นขาเขาตั้งแต่เช้าแล้วพี่เตียงหนึ่งเลยบอกว่า
าไปทำธุระข้างนอกเดี๋ยวเขาก็เข้ามาแล้วเธอก็ขอตัวเข้านอนไปก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลที่ตรวจวัดความดันเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาในห้องเพื่อตรวจสุขภาพแม่อีกรอบแล้วเธอก็หันไปถามคุณบัวว่าเมื่อคืนคุยกับใครเหรอคุณบัวเลยบอกว่าก็พี่เตียงหนึ่งไงพี่พอหันไปมองตอนนี้ที่เตียงก็มีแต่ความว่างเปล่าเธอเลยบอกว่าสงสัยน่าจะไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าแต่พยาบาลกลับตอบมาว่าเตียงหนึ่งมันไม่มีใครอยู่ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานแล้วนะน้องเพราะเตียงนี้เขาเสียไปแล้วคุณโบยิ่งงงไปใหญ่เพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงจนพยาบาลต้องเอาพยาบาลอีกคนที่เป็นคนเข็นศพออกไปเพื่อมายืนยันว่าเตียงหนึ่งไม่มีคนอยู่จริงๆจนสุดท้ายคุณโบก็เชื่อแต่โชคดีที่วันนั้นเธอได้ออกจากโรงพยาบาลพอดีคุณโบเลยถามแม่ไปว่าเมื่อคืนแม่เห็นพี่ผู้หญิงเตียงหนึ่งใช่ไหมแม่ก็บอกว่าแม่เห็นและแม่ก็รู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่แม่ไม่กล้าบอกโบเพราะถ้ายิ่งบอกกลัวว่าโบจะอยู่ไม่ได้แล้วแม่ก็บอกว่าก่อนที่คุณโบจะเข้ามาในห้องผู้หญิงคนนั้นได้หันมาพูดกับแม่ว่าคุยกับลูกป้าสนุกดีนะพอโบเข้ามาแล้วแม่ก็เห็นว่าโบก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันเลยถามโบไปแบบนั้นจนหลังจากนั้นคุณโบก็มาถึงที่บ้านแต่เธอก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกแต่ครั้งไหนที่เธอออกจากบ้านเธอก็มักจะพบเรื่องราวอะไรแบบนี้บ่อยๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโบได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ